ที่อยู่บริเวณโดยรอบคณะโรงทานคณะพ่อครัวแม่ครัวชั่วโมงนี้ข้าพเจ้าก็เป็นตัวแทนขอเรียนเชิญทุกท่านขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะขึ้นมาบนศาลาการประเรียนที่เราจะได้ทำพิธีนะถวายก็รอท่านประธานคงยังทานอาหารอยู่นะรอท่านประธานทานอาหารอยู่สักครู่หนึ่งนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะก็พร้อมแล้วนะก็รอศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนนะครับตอนนี้น้องโมชุติมานะเจสโซยน้องแป้งน้องแชมป์ลูกเอาบนศาลาก่อนเนาะครับก็น่ายินดีน่าอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาถวายภาคพระกฐินประจำปีพ.ศ. 2567นะอ้าวโอ้โหพร้อมดีนะปีหนึ่งเรามีโอกาสได้มารวมกันในสถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีของเราท่านทั้งหลายนะไอ้ลูกแชมป์ลูกอยู่แถวนี้หรือเปล่าเอ่ยนะถ้ายังอยู่บริเวณนี้ก็ขอเชิญนะบนศาลาก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยหาเป้าหมายที่จะไปกันต่อครับวันนี้นะกับผมก็ได้มีโอกาสนะนำทีมท่านที่มีพระคุณนะที่ดูแลกระผมนะในทุกมิตินะก็อยากให้ท่านได้มารู้จักวัดปราสาทศิษย์นะโอกาสหน้าฟ้าใหม่เนี่ยก็อยากให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นแรงแล้วก็เป็นกำลังของวัดปราสาทศิษย์นะก็ขอเรียนเชิญนะแต่เพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นะครับขออนุโมทนากับทุกๆคนเนาะโอ้ใช่ๆๆยังแข็งแรงดีอยู่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ปรึกษาหารือกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อในขั้นตอนในเวลา
ที่เราจะได้ถวายผ้าพกฐินในช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งช่วงเวลาเที่ยงครึ่งก็ขอเรียนเชิญพวกเราท่านทั้งหลายคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อญาติโยมที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็หาเก้าอี้นั่งนะเดี๋ยวท่านประธานพร้อมทุกฝ่ายพร้อมพระสงฆ์นี่ท่านพร้อมแล้วนี่ท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ราชบุรีพันเอกพิเศษนิคมอินทรเพชรนะครับก็มาทำข่าวพร้อมด้วยผู้สื่อข่าวหลายคณะคณะใดที่มีพุ่มเงินพุ่มทองอุ้มขึ้นมาบนศาลาเลยครับประชาสัมพันธ์ด้านล่างช่วยประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะโอ้วันนี้มากมายชื่นใจว่าวัดอยู่ได้โยมอยู่ได้ปีที่แล้วนี่ว่าคนมากแล้วนะปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว เก้าอี้ไม่พอนั่งกับพื้นนะพื้นก็นั่งได้นะที่นั่งยังไม่พอเลยแถมที่เดินไม่มีด้วยสิโอ้อบอุ่นนะอาหารการขบฉันอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ยังไงนะผมถามท่านพระครูปลัดพีระนะ170กว่าล้านนี่ยังไม่ทันทอดเลยนะ170กว่าล้านนี่ร้านอาหารนะโทษทีนะไม่ใช่เงินนะ170กว่าล้านลงทานนะเดี๋ยวตัวเลขเงินเนี่ยทุกคนนะอยากจะทราบนะไปทอดกฐินวัดไหนก็ตามอยากจะรู้ว่าได้เงินเท่าไหร่เป็นเรื่องของโยมนะกฐินเป็นเรื่องของโยมไม่ใช่เรื่องของพระนะพระมีหน้าที่รับประเคนอย่างเดียวพระเนี่ยจะไปเที่ยวขอกฐินก็ไม่ได้นะตามพระวินัยขอเรียกว่ากฐินดอกท่านเคยได้ยินคำว่ากฐินดอกไหมฮะไม่ใช่หลังดอกนะกฐินดอกดอกก็คือไม่เป็นอันการกฐินนะพี่เบิร์ตนะผิดวินัยถ้าผ้าป่าเนี่ยไปขอได้ท่านนายกเอาภาพสวยๆไปลงนะหน้าหนึ่งนะท่านนายกนะถ้าลงหน้าสองนี่มีเรื่องกับท่านนายกเนี่ยผมไม่กล้าแล้วลูกพี่ผมเนี่ยเป็นรุ่นพี่นะโอ้วันนี้นอกจากท่านประธานท่านเมื่อกี้แล้วยังมีดารามาร่วมงานนี้ด้วยนะเป็นสีสันนะ
คุณตีพลพัฒนะครับสียอดเดชานักแสดงช่องวันนะผมก็เป็นแฟนเป็นเหมือนกันนะน้องตีนะครับรอคณะธรรมกายนิดหนึ่งนะเดี๋ยวรอ2นาทีนะ2นาทีกำลังขึ้นมารอนะครับให้พร้อมให้นิ่งเงียบขังอลังการนะถ้าไม่เงียบนี่เริ่มไม่ได้นะพี่สีแพรถ้าไม่เงียบนี่นิ่งไม่ได้นะพี่สีแพรนะเขาเรียกว่าเงียบขังอลังการแล้วจะได้บุญเยอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเอาให้นิ่งก่อนให้เงียบนิ่งเงียบทำเสมือนกับที่นี่เนี่ยไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยมันต้องนิ่งให้ขนาดนั้นนะถ้าเราเริ่มพิธีแบบไม่นิ่งไม่เงียบไม่สงบเนี่ยมันไม่ขลังนะมันไม่อลังการบุญมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยขออนุญาตนะครับลำดับพิธีจะเป็นอย่างนี้นะผมได้คุยกับท่านประธานแล้วได้ปรึกษาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเห็นพ้องต้องกันว่าพร้อมจะเชิญท่านประธานทั้งสามีและภริยาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับทุกท่านประนมมือประนมมืออ่ะตอนนี้ยังไม่ประนมมือเดี๋ยวซ้อมโอ้โหนี่แน่นอนจริงๆเลยวัดปราสาทสิทธิ์นี่ว่านอนสอนง่ายนะอาอย่าพกพนมมือเดี๋ยวเมื่อยอ้าวประธานกราบพระเสร็จไปนั่งที่รับศีลเสร็จเชิญคณะประธาน5คณะมาประคองพระไตรยืนอยู่เดี๋ยวหลวงพี่เจ้าจะไปบอกจุดพร้อมธรรมกายนะครับวัดพระธรรมกายก็นั่งไม่ต้องยืนนะพี่สีแพรนะเพราะยืนมานานแล้วนั่งบ้างพอยืนนานอายุมากแล้วเมื่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้แทนจากวัดพระธรรมกายจะกล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมคำแปลเสร็จปั๊บคณะประธานและรองคณะ5ท่านนำผ้าไตรไปวางที่ผ่านแว่นฟ้า3ผ่านด้านหน้าพระสงฆ์พร้อมด้วยวัดพระธรรมกายเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานเนี่ยจะถวายแด่พระสงฆ์รูปที่2ถามว่าทำไมต้องรูปที่2รูปที่2รับไว้ในนามคณะสงฆ์เพราะว่าผ้ากฐินนี้ยังไม่ใช่เป็นของใครต้องอัปโลกเขาเรียกว่าอัปโลกนกรรมมีการกล่าวยกให้แล้วพระที่ยกให้นี่ต้องมีคุณสมบัตินะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพระรับว่าสาธุปั๊บท่านประธานก็จะมาประเคนปัจจัยพร้อมทั้งบริวารกฐินมีบาตรอะไรเป็นต้นแล้วก็ท่านที่มีพุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกตามลำดับเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปนั่งที่ตอนนี้นะครับไตรบริวารที่อยู่ไว้แล้วในมือของท่านเนี่ยจะนำมาวางที่หน้าพระสงฆ์
ป็นแถวๆนะครับแถวหน้าก่อนนะครับอย่าเพิ่งลุกพร้อมกันนะเพราะว่าเดี๋ยวการจราจรติดขัดเอาแถวหน้าอย่างมีระเบียบเรียบร้อยนะครับหลวงพ่อชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่านไม่ต้องไปวางหน้าหลวงพ่อหรอกได้บุญเหมือนกันตรงหน้าพระรูปไหนก็วางรูปนั้นแล้วกลับไปนั่งที่เสร็จปั๊บหลวงพ่อจะกล่าวสัมโภชนียกถาโยมต้องตั้งใจฟังนะปีที่แล้วผมตั้งใจฟังยังก้องในหูเลยผมชอบหลวงพ่อพูดนะเวลาพูดนะครับชัดเจนตามพระไตรปิฎกให้พรเสร็จปั๊บประธานผมจะนำกล่าวคำกราบลาพระรัตนตรัยเป็นส่วนรวมเสร็จแล้วประธานไปกราบลาพระรัตนตรัยที่พระพุทธกราบลาหลวงพ่อรับมอบของที่ระลึกตามลำดับรายชื่อนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีขออนุญาตนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการผมจะขออนุญาตเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลและเพิ่มพูนสติปัญญามากขึ้นเนี่ยกฐินเนี่ยเป็นบุญใหญ่ดังได้กล่าวแล้วนะครับบุญใหญ่ท่านบอกว่าบุญกฐินบุญได้บวชพระแล้วก็บุญได้ฟังเทศมหาชาติเป็นกาลทานนะมีเวลา1เดือนแรม1ค่ำเดือน11ไปสิ้นสุดเอาขึ้น15ค่ำเดือน12ตรงกับวันลอยกระทงในพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่าได้อานิสงส์ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับผู้รับก็คือพระอันได้ชื่อว่าปฏิคา6ข้อที่1จาริกไปไม่ต้องบอกลา2จาริกไปไม่ต้องเอาไตรจีวรไปครบสำรับ3ฉันคณะโพธิ์และปรัมปราโพธิ์ได้4เก็บอดิเรกจีวรได้ตามวาสนาและ5จีวรนั้นเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของเธอก็คือพระรูปนั้นตอนนี้บริวารอานิสงส์กฐินก็กล่าวไว้เช่นเดียวกันผู้ให้ได้ชื่อว่าทายกก็จะได้อานิสงส์1ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมายอันได้มาด้วยความบริสุทธิ์ประกอบสัมมาอาชีวะ2ทำให้เป็นผู้มีจิตแช่มชื่น3ทำให้เป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนเอาสัก120ปีนะครับ4เป็นการรักษาพระศาสนาสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังและ5เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จึงขออนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพและผู้ใจบุญทุกท่านบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลและเลิกแล้วก็ผมขอกราบเรียนเชิญคุณนันทิพัฒน์และคุณขวัญลักษณ์รัชตะชัยนันจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงครับท่านผู้มีเกียรติพนมมือพร้อมกันครับเงียบขลังอลังการครับญาติโยมประนมมือไว้นะประนมมือเขาแปลว่าเนาะโมแปลว่าความนอบน้อมนะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของประเทศเราเจอกันก็ยกมือไหว้เห็นพระก็ยกมือไหว้นะเด็กที่เกิด3ขวบ2ขวบเห็นพระก็ยกมือไหว้แล้วเห็นยอดโบสถ์ก็ยกมือไหว้แล้วนะครับนี่มันฝังเข้าไปในจิตใจของคนนะครับนำลูกนำหลานมาด้วยขอโมทนาด้วยท่านเบิร์ตมาอาราธนาศีลนะครับนี่พิธีกรช่วยหรือช่วยพิธีกรนะครับมาด้วยกันขอเชิญทุกท่านนะครับขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาศีลเปล่งออกเสียงให้ดังว่าไมโครโฟนที่พิธีกรคนเดียวนะครับพิธีกรจะเป็นผู้นำเท่านั้นนะครับทุกท่านเลยนะครับที่อยู่บนบริเวณบนทนพิธีแห่งนี้นะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะ
ติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะละโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมโสมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสิเลนะสุขติงยันติสาธุสิเลนะโภคสัมปทาสาธุสิเลนะนิพุติงยันติสาธุตัสสมาสิลังวิโสทะเยอามะพันเตเจ้าหน้าที่นะครับนำผ่านแว่นฟ้าและผ้าไตรมาเสิร์ฟท่านประธานพร้อมด้วย5คณะนะครับท่านประธานและ5คณะนี้ท่านจะเพิ่งลุกนะครับให้เจ้าหน้าที่
ได้จัดเตรียมไว้ตั้งให้นิ่งเป็นที่เรียบร้อยค่อยๆนะครับวันนี้มีการบันทึกภาพเดี๋ยวเราจะเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับโลกแห่งโลกออนไลน์ภาพดีๆอย่างนี้นะภาพไม่ดีเราจะไปเสนอนะครับเราต้องเสนอแบบเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้งดงามนะครับให้งดงามให้ญาติโยมมาแล้วเห็นพิธีขลังดีนะครับวัดประสาทสิทธิ์ถ้าพิธีไม่ขลังนี่ถามว่าคนไทยกับพิธีการเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันนั่นนานแล้วถ้าทำแบบภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามั่วๆ มันก็ได้เหมือนกันแหละแต่มันไม่ขลังคนมาร่วมพิธีเขาก็จะไปสรรเสริญกันว่าโอ้พิธีการของวัดประสาทสิทธิ์นี่ขลังว่างั้นนะพี่เบิร์ตถ้าพร้อมแล้วมาอยู่ใกล้ๆพี่นะว่าจะพร้อมหรือยังเดี๋ยวจะได้เชิญคณะญาติโยมนิ่งๆไว้นะครับมองมาที่พระนี่นะมองมาที่พระพุทธรูปบ้างพระสงฆ์บ้างเห็นพระสงฆ์คลองผ้ากาสายพัดอันเหลืองนะครับเป็นธงชัยของพุทธศาสนาบริวารนะครับบริวารสัพปริวารานิพุ่มมาด้วยนะเฉพาะของประธานวันนี้เจ้าภาพนอกจากนำปัจจัยแล้วยังนำบริวารมาด้วยนะพระได้ใช้เพราะว่าวัดประสาทสิทธิ์เนี่ยมีงานบ่อยเราแห่เรืองานประจำปีหลวงพ่อไตรรัตน์มาแล้วครั้งหนึ่งอลังการมากนะครับชูเสียงวัดประสาทสิทธิ์กระจองกระจายไปผู้แต่งกาแผ่เรือก็คือพลเรือตีทองย้อยแสงสินชัยประเรียนธรรมก้าประโยคบางคนได้ยินแต่ชื่อแต่ว่าไม่เคยเห็นตัวท่านแต่งกาแผ่เรือบัดนี้พร้อมแล้วก็ผมขออนุญาตเรียนเชิญคณะท่านประธานก่อนนะครับคุณนันทิพัฒน์คุณขวัญรักษ์ราชตะชัยนันท์และบุตรธิดาและหลานขอเรียนเชิญครับเดี๋ยวท่านเบิร์ตจะเป็นผู้ชี้จุดอ้าวท่านออกมาเลยครับลูกๆและหลานอยู่หลังคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคณะที่สองคุณพ่ออาวุธคุณแม่ชวนบุญน้อมนะพ่อแม่ของคุณนันทิพัฒน์รัชตะชัยนันท์นะครับและคุณแม่ของคุณขวัญรักษ์รัชตะชัยนันท์นี่เอาคุณพ่อคุณแม่มาร่วมโมทนาบุญใหญ่ด้วยนะครับหันหน้าไปทางหลวงพ่อก่อนนะครับยืนนะครับยืนนะครับยืนนะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งคณะที่สามคุณแม่ติ๋มเจริญวังแก้วคณะที่สี่คุณวรรณาแสนกองแก้วคุณวันธนีจีนถนอมและคณะที่ห้าคุณปานีเกิดเจริญพรห้าคณะพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมนะครับ
พนมมือไว้นะครับญาติโยมบนศาลาและข้างล่างในพนมมือประคองผ้าไตรไว้ใครที่มีผ้าไตรไว้ในมือนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้แทนจากวัดพระธรรมกายคุณพิมพิไลชาลาธราวัตรจักเป็นผู้นำกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีเป็นวรรคๆแล้วก็ว่าตามพร้อมภาษาไทยตามลำดับขอเรียนเชิญครับเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอชุมนุมเทวดานิสงค่ะโยมลำพึงสักเคก่อนอ๋อครับครับอ๋ออัญเชิญเทวดาก่อนนะครับต่อไปจะเป็นการอัญเชิญเทพเจดาฟ้าดินเพื่อมาเป็นมิ่งขวัญอวยพรให้เลิกให้ชัยในพิธีทอดกฐินทอดผ้าป่าในวันนี้นะคะสักเคกาเมจรูเปคิริสิครตเตจันตลิเควิมานเนทีเปรเทจะคาเมตลวนะคะเนเคหาวัตุมหิเขตเตภูมิมาจยันตุเทวาชละทะละวิสเมยะคะคันทาพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจะนางสาทโวเมสุนันตุกาธินะสวนกาโลอัยัมพทันตากาธินะสวนกาโลอัยัมพทันตากาธินะสวนกาโลอัยัมพทันตาพอจบสักเคธรรมคตตามบทบาททั้งคำอัดคำแปลและคาถาขออัญเชิญเทพยดาเจ้าท้าวเทวาเชิญเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นวิมานบนทั้ง16ห้องช่องบนชั้นฟ้าขอเชิญเสด็จลงมาทุกแห่งหนเพื่อมาเป็นมิ่งควันในงานมงคลตามยุบนแบบโบราณมีนานมาทั้งรูปพบนามพบจบลำเนาบนเนินเขาท้องทะเลบนเวหาทั้งเกาะแก่งเกวียนน้อยใหญ่ใต้พระสุธาในเคหาอารามราชรถหลวงกระทรวงคลังทั้งพระยาวาสุกีผู้มีฤทธิ์ตั้งแต่ทิศบูรพามาอีสานตลอดทั้งพ่อปู่ฤาษีผู้มีญาณจงดลบันดาลมาช่วยด้วยเถิดนาคลานั้นเทพยดาเจ้าได้ยินเขาอัญเชิญสถิตอยู่ตามลำเนาเข้าเคินเนินผู้พาพรางคอยเสด็จลงแล้วตรงมาสู่ยังพื้นพระสุธาปัดทะพีแล้วเสด็จประทับคอยยับยังเสด็จลงตรงนั่งประทับเมื่อทีเพื่อให้เลิกให้ใช้ในพิธีเนื่องในงานวันนี้เป็นวันดีทอดกระทินทอดผ้าป่าสามัคคีทุนะครับอาจารย์ลำพึงนะครับเสียงดีปีที่แล้วก็เสียงไม่ตกนะครับลำดับต่อไปผู้แทนจากวัดพระธรรมกายดังได้กล่าวแล้วจะนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยเป็นวรรคๆโปรดว่าตามขอเรียนเชิญครับญาติโยมประคองผ้าไตรไว้หันหน้าไปทางพระสงฆ์วันนี้เป็นวันทอดกฐินสามัคคีวันนี้เป็นวันทอดกฐินสามัคคีครั้งประวัติศาสตร์ของวัดปราสาทสิทธิ์
และเป็นมหาการทานที่หาได้ยากยิ่งในโลกข้าพเจ้าผู้แทนของวัดพระธรรมกายในโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในนามของคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยและเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมนำผ้าไตรจีวรพร้อมทั้งบริวารกฐินมาร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้พวกเราทุกคนต่างมีมหาปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้และในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ข้าพเจ้าขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรผู้มีบุญทั้งหลายได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตสัปปะริวารังสัปปะริวารังกฐินะจีวระทุตสังกฐินะจีวระทุตสังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิมังอิมังสัปปะริวารังสัปปะริวารังกฐินะจีวระทุตสังกฐินะจีวระทุตสังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุปฏิคเหตวาจะปฏิคเหตวาจะอิมินาทุเสนะอิมินาทุเสนะกฐินังกฐินังอัฏฐรตุอัฏฐรตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าจีวรกฐินผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วครั้นรับแล้วจงกรานกฐินจงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญตลอดกาลละนานเทอญสาธุเรียนเชิญท่านประธานและคณะที่ยืนอยู่แถวหน้านะครับวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้ายังไม่ต้องรับประเคนยกเว้นท่านประธานใหญ่นะครับกำลังประเคนและอาจารย์สาธุเลยสาธุเชิญกลับนั่งที่รับรองครับพระสงฆ์จะได้กระทำอปโลกนกรรมและยกผ้าผืนนี้ให้กับพระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใดโปรดตั้งใจฟังนะครับเงียบขังอลังการครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสังสะปริวานทั้งปวงนี้เป็นของบริษัท J&J In Hard Fight Group ชาดำเย็นโบราณร้านแสงตะวันหลัก6ด็อกเตอร์ชวนพลแพทย์หญิงบุปผาเจริญศิลป์โรงพิมพ์เจริญศิลป์หลัก5
พร้อมด้วยคณะพ่อค้าประชาชนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกฐินัตถารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัตถกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรรณนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาธิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกรเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำกฐินทารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทอญผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่ท่านพระครูอนุกูลวรกรท่านเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเป็นผู้กระทำกฐินทารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วไสจงให้สัทธะสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเทอญพระสงฆ์ได้ยกผ้าพื้นนี้ให้กับหลวงพ่อเจ้าวาดคลองกฐินนะครับเขาเรียกว่าอัปโลกนกรรมก็คือยกให้นะครับลำดับต่อไปคณะท่านประธานใหญ่นะครับจะได้ประเคนปัจจัยและบริวารกฐินก่อนนะครับขอเรียนเชิญท่านครับมาพร้อมคณะเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่บุตรหลานด้วยนะครับเขยสะพ้ายนะครับน้องน้องตีด้วยนะดาราด้วยนะในวันนี้น้องตีมาเป็นสีสันด้วยมาทำบุญด้วยนะครับยกประเคนนะครับทางนี้ด้วยบริวารนี่นะครับตรงนี้ด้วยนะให้จับพร้อมกันนะครับจับพร้อมกันเอาเป็นคณะคณะนะดูดูนะไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับพี่เบิร์ตตรงนี้ด้วยนะสองชิ้นเนี่ยสาธุเอาสาธุไปเรื่อยๆนะสาธุไปเรื่อยๆสาธุสาธุประเคนไปเรื่อยๆเลยครับมีอะไรประเคนให้ถวายเงินเรียบร้อยแล้วบาทถวายแล้วอ้าวสาธุเทียนปาฏิโมกข์อ้าวผ้าบริวารกฐินสาธุย่ามย่าม
นะย่ามเงินย่ามทองถวายสาธุอัตตลปัดครับอาจารย์สาธุงามพระตายมาเรื่อยๆเลยดอกไม้ธูปเทียนถวายเลยสาธุแปลว่าดีแล้วงามแล้วสำเร็จแล้วนะสาธุเนี่ยมาถวายอีกเครื่องสังฆทานถวายเลยสาธุพระตายถวายเลยสาธุดอกไม้ธูปเทียนถวายเลยครับตรงนั้นแหละสาธุสาธุดอกไม้ครบถ้วนนะท่านอาจารย์ครับเจ้าภาพนั่งที่รับรองครับคณะทั้ง5เจ้าภาพถวายเงินส่วนตัวเท่าไหร่ครับท่านอาจารย์เดี๋ยวค่อยประกาศยอดนะเรียนเชิญคณะวัดพระธรรมกายมีพรหมด้วยอาจารย์มีพรหมพรหมเปอร์เซียอีกนำมาก่อนยังมีชุดนึงมาชุดนึงมีชุดนึงโอ้มีพรหมด้วยนะอีกชุดนึงหยิบมาอีกม้วนนึงลูกต้นเงินพุ่มเงินพุ่มเงินได้ใช้เนี่ยเขาเรียกบริวารกฐินเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาเลยพุ่มเงินมายังไม่หมดอุ้มไปเลยสาธุพุ่มเงินมาอีกโอ้ผมนี่พระได้ใช้นะพุ่มเงินมาอีกหมดแล้วยังครับไอ้พุ่มเงินก่อนอีกพุ่มนึงสาธุดังๆนะอาจารย์สาธุนี่บุญเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเชิญประธานนั่งได้ประธานได้ยินด้วยนะเดี๋ยวประธานนั่งเลยประธานนั่งพักผ่อนนิดนึงอาจารย์เบิร์ดหมดแล้วยังครับอ้าวของประธานหมดแล้วครับอาจารย์ต่อเสร็จแล้วเรียนเชิญวัดพระธรรมกายครับปัจจัยและผ้าไตรและเรียนเชิญดร.ชวพลแพทย์หญิงบุปผาโรงพิมพ์เจริญศิลป์หลัก5รองประธานกฐินขอเรียนเชิญท่านครับนำผ้าไตรและปัจจัยไปถวายแด่หลวงพ่อองค์ครองกฐินเสร็จจากคณะนี้แล้วผู้ที่นำพุ่มเตรียมอุ้มไว้นะครับคณะที่3จะมีรองประธาน2คณะด้วยกันนะครับอาจารย์สาธุนั่งนั่งประจำที่เดิมทำบุญต้องใจเย็นนะครับคณะที่3พี่บุญเลือดูท่านด็อกเตอร์หน่อยพี่บุญเลือครับขออนุญาตพี่บุญเลือไปดูท่านด็อกเตอร์ดร.ชวพลแพทย์หญิงบุปผาโรงพิมพ์เจริญศิลป์หลัก5เนี่ยนะครับรองประธานกฐินนะครับสาธุเสร็จแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของพุ่มนะครับมีรายเลยนะครับเชิญครับอาจารย์รายชื่ออยู่นี่เจ้าของพุ่มอาจารย์เบิร์ดกล่าวเลยคุณแม่งเง็กกีแซ่ลิมและลูกๆครับผมประชาสัมพันธ์แล้วลุกมาถวายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยนะคนที่มีพุ่มคุณแม่เล็กกีแซ่ลิ้มและลูกๆชมรมผู้สูงอายุสีดอนไผ่และตลาดน้ำหลัก5ยอดนิพนธ์มะพร้าวอ่อนเชิญเลยครับลุกมาเลยนะครับคณะอุโบสถวัดปราสาทสิทธิ์ครับลุกมาเลยทยอยมาทุกท่านที่เห็นการถวายก็สาธุดังๆเราจะได้รวยๆนะสาธุบอกแล้วสาธุทั้งวันนะผมบอกตั้งแต่เช้าแล้ววันเนี้ยมันต้องสาธุยาวๆด้วยนะอาจารย์ครอบครัวแม่เซ็งชำนิยมคุณชาญชัยตั้งตรงเป้าคุณอุบลวงสมุทรค่อยๆทยอยมาทางหลังพระสงฆ์องค์ท้ายมาค่อยๆไปถวายเลยคนที่มีผ้าอย่าเพิ่งไปเอาแค่ไปร่วมถวายพุ่มก่อนเนาะบริวารมีสาธุนยอดนิพนธ์มะพร้าวอ่อนมาเลยนะครับมาเลยคุณพี่
ดำเนินสะดวกมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศทั่วโลกทางด้านมะพร้าวดังมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งดังอาจารย์เบิร์ตเมื่อกี้ผมดื่มไปสองแก้วเนี่ยค่อยๆนะค่อยๆเราก็จะปฏิบัติกันเหมือนนี้ทุกปีเพื่อความสง่างามนะเขาอยากเห็นพิธีกรออกโทรทัศน์ครับช่องไหนไม่รู้ ผมไม่ค่อยอยากออกนะก็ช่วงนี้นะ สุขภาพไม่แข็งแรง เพราะบำนาญยิ่งน้อยอยู่ค่อยๆเดินขยับนะโอ้ยนางฟ้านี่แก๊งนางฟ้าผ้าม่วงผ้าไหมทีละเจ้านะทีละเจ้าประกาศทีละเจ้าสาธุเดี๋ยวเว้นช่องไฟหน่อยให้เขากลับก่อนนะเพราะว่าคณะที่8แล้วนะน่าชื่นใจครับน่าชื่นใจ เงินของท่านเนี่ยหามาโดยสุจริตชอบธรรมใช่มหาเบิร์ดมหาเบิร์ดประกาศเยอะไปหน่อยเพราะจะรีบไงรีบไปไหนอ่ะมีงานท้อมางานเยอะจริงๆเลยผมว่าน้องตีงานเยอะเลยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้จบพิธีเดี๋ยวค่อยไปคณะที่8แล้วนะดูด้วยนะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูด้วยนะที่ยืนอยู่นู่นเขามีเจ้าหน้าที่อปพล.อาสาสมัครป้องกันภัยต่อเลยจอนเบิร์ตอ้าวคณะที่9คุณพยงคุณเฉลียวอินจงกลพร้อมครอบครัวคณะที่9คณะที่9อยู่ตรงไหนขอเสียงหน่อยไม่เป็นไรเรียกพาร์ทไปเลยก็ได้คณะที่10ครอบครัวลุงเล็กสเวกสูตรมาแล้วค่อยๆลุกมาคุณลุงค่อยๆเดินมามีใครถือให้คุณลุงหน่อยไหมสุภาพบุรุษสุดหล่อเดินมาถือให้คุณลุงเดินมานี่นี่คือการอำนวยเราก็จะได้เป็นเทวดาเหมือนลุงด้วยนะถือให้ลุงให้ลุงเดินมาตัวเปล่าแล้วมาถวายตรงนี้นั่นเบิร์ตตอนท้ายก็ยังมีพุ่มอยู่นะนู่นนะน่ารักขยับมาด้านหน้านี่ไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวลุงเขาก็จะแบ่งบุญให้หนูด้วยนั่นแหละรอเลขชื่อเอาไหลเลยครับชุดที่11ชมรมอสมตำบลปราสาทสิทธิ์แม่ค้าตลาดนัดหลัก5โอ้อยู่ตรงไหนเอาเชิญครับเอาไหลเลยไหลเลยลูกพี่ชุดที่12คุณอดิเรกแก้วสีหาวงเอาอ่านไปเลยอ่านไปเลยเดี๋ยวชุดที่13ครอบครัวสุวรรณรักชุดที่14คณะอภิชัยขัตติยาภิรักษ์ลุกมาเลยครับลุกมาถ้าไตถือไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยถวายเจ้าหน้าที่การเงินกำลังนับแล้วนะพี่เบิร์ตย้ำหน่อยก็ได้บางทีไม่ได้คณะคุณอภิชัยขัตติยาภิรักษ์มาแล้วนะมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วคณะที่15โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจคณะโรงเรียนนี่มาเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะฝ่ายเฮเลนยิกฝ่ายเฮเลนยิกครอบครบแล้วนะครอบครัวจำพระวังชุดที่16ชุดที่17 2มะพร้าวและครอบครัวเราจะชื่อ2ธรรมมะพร้าวและครอบครัวโอ้โหนี่เอามาเลี้ยงนะพระมาโยมทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญเอาไหลเลยครับชุดที่18นายก้านนางละไมอยู่พิพัฒน์ชุดที่19คณะกรุงเทพดำเนินและชุดที่20คณะเชิดคณะนายเชิดนางน้องสมมาก20คณะหมดแล้วใช่ไหมจ๊ะเรียบร้อยครับลองดูทางโน้นที่ว่ายังใครที่ยังไม่มีชื่อคณะอ๋อนั่นกลับไปนับใช่ไหม กลับไปนับครับตอนนี้โยมที่มีผ้าไตรในมือเดี๋ยวอาจารย์เบิร์ตจะบอกว่า
ออกมาทีละแถวใครอยู่หน้าพระรูปใดก็ถวายพระรูปนั้นนะอย่าถวายพุ่มเสร็จก่อนนะไม่ต้องไปถวายหลวงพ่อทั้งหมดหรอกพระมีตั้ง20รูปนะได้บุญเหมือนกันเท่ากันนะลุกทีละแถวเนี่ยมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากก็เอาแถวหน้าก่อนนะครับเอาได้เข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งนะอ้าวได้ได้อ้าวดูขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับทุกท่านผมยกมือที่เหลือถ้ายังไม่บอกนั่งก่อนนะชุดตรงนี้ครับ2กลุ่มนี่นะครับเนี่ยครับหมดเนี่ยเลยครับเดินมาเลยครับเดินออกมาเลยครับแล้วเวลาออกนะออกข้างหลังนะครับแล้วก็เดินกลับมานั่งที่เดิมนะครับจะได้ไม่ชนกันสาธุเชิญครับสาธุเชิญครับแม่เชิญจ้ะอ้าวทั้งหมดลุกตรงนี้ห้ามลุกนั่งชมเทวดานางฟ้าขอโทษทีเราก็เป็นเทวดานางฟ้าอนุโมทนากับเขาด้วยเดี๋ยวเขาก็จะอนุโมทนาบุญกับพวกเราเหมือนกันอ้าวถวายได้ทุกองค์นะครับถวายได้ทุกองค์จ้าถวายแล้วออกด้านนู้นเลยเชิญครับแต่ยังมาหลวงพี่โจ้บอกมาทางท้ายนี่ได้บุญเหมือนกันนะโอ้ยเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่ครับอาจารย์มาชาวดำเนินสะดวกสวยๆน่ารักทุกคนเลยจิตใจงดงามอุ้มลูกจุงหลานมาด้วยนะแล้วกลับไปหาเก้าอี้ไม่เจออีกนี่ผมมาตั้งแต่เกิดในชีวิตมาหนนี้หนที่สองนะอาจารย์โอ้ต้องกราบนมัสการท่านพระครูปลัดพีระก็ไปอยู่แถวมหาชัยจนไม่อยากจะมาเรียกมหาเบิร์ดมาใช้ซะหน่อยบอกคุณแม่ออกด้านท้ายอาสนะเลยนะเนี่ยคุณแม่อย่าเพิ่งกลับนะครับเดี๋ยวรอรับพรนะครับรอรับพรคุณแม่บอกเดินไกลลูกสาธุหมดหรือยังหมดหรือยังเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นๆสาธุโอ้เรามาใจเย็นๆนะเรามาตั้งแต่เช้าแล้วฝนก็ตกนะนี่คือศรัทธาของเรามันจะได้สะดวกนะคุณพ่อนะไม่ต้องเบียดเสียดอ้าวแถวนี้ครับโซนนี้ครับนี่2แถวนี้ครับลุกเลยเดี๋ยวข้างหน้าใจเย็นๆข้างหน้าใจเย็นๆถ้าใจร้อนก็แอบไปเองไม่มีคนอื่นอนุโมทนาบุญผมไม่รู้นะใจกําลังแถวนี้เชิญครับเชิญเลยถวายแล้วอาจารย์เบิร์ดใจกําลังฟูตอนนี้โอ้น่ารักโยมมาทางหลังบ้างนะกระจายมาทางหลังใครใครฟังเสียงประชาสัมพันธ์ขอให้ถูกรางวัล30ล้านเหมือนคนมหาชัยแบ่งไปวัดประชาดีเราเป็นคนสมุทรสาครถูก30ล้านแม่มาเลยครับแม่มาค่อยๆเดินมาค่อยๆขยับค่อยๆเดินหนูน่ารักค่อยๆนะค่อยๆเดินไปพุทโธธัมโมสังโฆโอ้โหนี่4ไตนะแสดงว่าเป็นเจ้าภาพหลายไตนะนะไม่ได้บวชไม่ได้อุ้มใจก็เป็นบุญแล้วถ้อยทีถ้อยอาศัยได้จับผ้าเหลืองเขาเรียกว่าจับชายจีวรไปสวรรค์มีผ้าทิพย์ครับอาจารย์ดังอานิสงส์ที่ผมได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ช่วยผายมืออำนวยความสะดวกด้วยนะครับทยอยเข้ามาก่อนนะด้านหลังก็ถวายได้นะอ้าวที่มีผ้าลุกครับลุกแถวนี้ลุกเลยมาเลยเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศงานบุญนะลุกเดินมาเลยครับพี่ชายสาธุแซงกันบ้างชนกันบ้างยิ้มให้กันบ้างเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศตรวจสอบแล้วน่ารักโอ้ยแม่ปลื้มใจนะโยมอย่าเพิ่งรีบกลับนะเดี๋ยวรับของดีก่อนก็คือรับพรนะเดี๋ยวงานแห่พระมาโอ้ท่านเยกถาตั้งใจฟังนะให้จบก่อนให้หมดทุกใจก่อนนะท่านอาจารย์เขาถามว่างานหน้านี่งานอะไรครับงานหน้านี่งานแห่เรือหลวงพ่อไตรรัตน์นะครับงานประจำปีนี่นะวันที่31มกราถึง4กุมภามีการรอหลวงพ่อไตรรัตน์โลดฤทธหน้าตัก29นิ้วเพื่อนำไว้แห่ทางน้ำเป็นประจำทุกปีนั่นเราจะแห่เรือกันวันที่31มกรานั่น
อ้าวต้องย้อยแต่งกายเก้าอี้ที่เหลือเชิญจ้าเชิญเทวดานางฟ้าทุกท่านเชิญถวายช่วงตรุษจีนพอดีเลยนะเชิญคุณอาเชิญครับโอ้น่าสนุกสนานท่านใดมาทีหลังจะบูชาผ้าไตรก็ทางด้านโน้นท่านพระครูปลัดพีระที่นั่งที่บริเวณด้านหน้าอาสนะสะดวกและเชิญจ้าเชิญไม่ได้เอาผ้าไตรมาเห็นเขาถวายอยากถวายบ้างนะครับไปบูชาได้มีกล้องส่วนตัวเต็มที่เลยนะเอาเต็มที่เลยถ่ายภาพสาธุน่ารักมากมายนะเดี๋ยวทุกท่านนั่งพักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะไหลมานะพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะได้กราบหลวงพ่อต้องไปซ่อมวัดอีกเยอะอีกหลายจุดวัดประสาทสิทธิ์คุณอาเชิญเลยครับเนี่ยอาจารย์ถ้าเราไม่มานะไม่ประชาสัมพันธ์เดี๋ยวนางฟ้าจะอลละเวงสนุกสนานในการสร้างบุญบารมีนะนี่เรียบร้อยแล้วนะใกล้เรียบร้อยแล้วอาจารย์เบิร์ดดูที่หมดหรือยังนะครับดูโหศาลาใหญ่อ้าวที่อยู่ด้านล่างมีอีกไหมด้านล่างผ้าบริวารกฐินกรรมการได้บุญเท่ากันนะครับเท่ากับท่านประธานนะนี่ได้บุญอานิสงส์บุญแรงนะครับบุญใหญ่ร่วมกับประธานต้องขออนุโมทนาแทนด้วยในนามกรรมการวัดคณะสงฆ์ประธานบริษัท J&J In Hard Fight Group จำกัดชาดำเย็นโบราณหรือชาอัมพวาผมดื่มชาอัมพวาร้านแสงตะวันหลัก6หมดแล้วยังครับผ้าไตรครับไปอุดหนุนประธานด้วยแจ๋วเลยมาแล้วนะด้านหลังหมดหรือยังจ้าไม่มีแล้วครบบริบูรณ์สมบูรณ์ครับท่านอาจารย์มาแล้วมาแล้วพระไตร3ไตรนะนี่เป็นสุภาพสตรีไม่ได้บวชก็อุปมาได้นะได้บุญเมื่อครบแล้วเดี๋ยวเชิญอาจารย์ประชาสัมพันธ์กราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อครับโอกาสนี้พร้อมแล้วขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอนุกูลวรากรพระอุปชาเจ้าวาดวัดประสาทสิทธิ์ผู้ครองกฐินจะได้กล่าวสัมโมทนิกถาอนุมาทนอนโมทนาบุญกับท่านประธานท่านผู้มีเกียรติโปรดตั้งใจฟังนะครับเงียบขังอลังการครับก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประธานในปีนี้ก็คือทางบริษัทนะชาโบราณคือคุณนันทิพัฒน์และคุณขวัญลักษณ์รัชตะชัยนันพร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมากันครบเลยนะพร้อมด้วยขออนุโมทนาขอบคุณนะคณะแล้วก็คุณตรีวรพัฒน์ที่ได้มาร่วมในคณะกฐินของประธานใหญ่ด้วยพร้อมด้วยคณะทุกๆท่านนะแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายท่านเจ้าวพลนะเจริญศิลป์โรงพิมพ์เจริญศิลป์ก็ร่วมเป็นรองประธานแล้วก็คณะบริวารทุกๆคณะที่ได้จัดนะพุ่มกฐินพุ่มพระป่าได้มาร่วมในปีนี้ก็เป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับญาติโยมทั้งหลายแต่มาเองก็นึกว่าวันนี้ยังไงคนน้อยแน่ๆนะแต่ไม่นึกว่าพอฝนหายญาติโยมก็มากมายเลยทีเดียวเห็นแล้วรู้สึก
ชื่นใจปลื้มอกปลื้มใจนะเป็นอันมากสำหรับบุญกฐินนั้นญาติโยมทั้งหลายก็คงจะทราบจากพิธีกรแล้วนะแล้วก็อ่านจากหนังสือบ้างนะการทอดกฐินเนี่ยเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นบุญสำคัญนะเพราะว่าเป็นบุญที่จำกัดเวลานะการทอดกฐินเนี่ยสามารถที่จะทำได้ถึงกลางเดือน12เท่านั้นหลังจากออกพรรษาแล้วนะเมื่อถึงกลางเดือน12ไปแล้วเนี่ยให้มีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถทอดกฐินได้แต่มีอย่างนึงที่อาตมาภาพจะขอทำความเข้าใจกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิดนึงว่าการทำบุญทอดกฐินเนี่ยต้องเป็นการทอดกฐินที่บริสุทธิ์นะเพราะญาติโยมคงจะได้ยินว่าพระท่านจะกล่าวประโลกว่าผ้ากฐินทานเนี่ยเป็นของบริสุทธิ์นะดุจเลื่อนมาโดยนภากาศแล้วก็ไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นของบริสุทธิ์ก็หมายความว่าการทอดกฐินนั้นเราไม่สามารถที่จะไปขอได้เพราะฉะนั้นขอทำความเข้าใจให้ญาติโยมว่าถ้าเกิดนะอาตมาไม่ได้ปิดกั้นนะถ้ามีภิกษุพระสงฆ์รูปใดเนี่ยไปขอกฐินนะใช้ไม่ได้โยมนะใช้ไม่ได้นะกฐินดอกอย่างที่ท่านผู้วันว่าเมื่อกี้นี้นะจะทำให้กฐินเดาะกฐินต้องบริสุทธิ์นะจริงๆตั้งใจมาจริงๆอย่างคณะของคุณนันทิพัฒน์คุณขวัญลักษณ์เนี่ยตั้งใจซึ่งตอนแรกมีเจ้าภาพอยู่แต่ปรากฏว่าจะด้วยบุญบารมีหรือไงก็ไม่รู้ว่าขอบายไปก่อนขอว่าเป็นปีหน้าพอเป็นปีหน้าก็เลยต้องยกให้กับคุณนันทิพัฒน์กับคุณขวัญลักษณ์นะรัชตะชัยนันไปนี่เขาเรียกว่าเป็นบุญวาสนาเป็นบารมีนะต้องหลีกทางให้ต้องหลีกทางให้นะเพราะฉะนั้นญาติโยมสายส่วนการที่เราถวายกฐินเนี่ยมีจำกัดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์จริงๆนะเราจะไม่มีการไปขอนะอาตมาภาพเนี่ยก็บอกตรงๆว่าไม่เคยไปบอกว่าโยมโยมมาช่วยทอดกฐินนะจะมาไม่กล้าพูดเพราะว่าทำผิดวินัยเพราะว่าเราจะต้องนำผ้าไปทำสังฆกรรมโดยการกฐินให้กับโยมที่เป็นเจ้าภาพกลานกฐินแล้วก็คลองผ้ากฐินให้กับโยมการทอดกฐินเนี่ยเป็นการขอเปลี่ยนผ้าท่านเองนะเป็นการเปลี่ยนผ้านะคือปีหนึ่งเนี่ยพระพุทธานุญาตที่พระเจ้าทรงอนุญาตว่าปีหนึ่งให้พระได้เปลี่ยนผ้าครั้งเดียวนะคือใช้มาตลอดแล้วหนึ่งปีเก่าและอนุญาตให้เปลี่ยนผ้าได้พอเปลี่ยนผ้าก็คือว่าก็มีญาติโยมมาถวายอย่างนี้แหละนะที่เรียกว่าผ้ากฐินเปลี่ยนผ้าครั้งเดียวเพราะนั้นที่จริงแล้วเป็นผ้าผืนเดียวเท่านั้นที่เป็นสิ่งสำคัญส่วนจตุปัจจัยหรือบรรดาสิ่งของทั้งหลายเป็นบริวารเป็นบริวารกฐินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถไปขอได้นะโยมนะไม่สามารถไปขอได้โยมบางท่านอาจจะพอมีเงินมีทองอาจจะมีพระท่านเอาไปบอกอ้าวไปช่วยทอดหน่อยปีนี้ที่วัดไม่มีใครไปทอดเลยไม่มีประธานกฐินไม่ได้โยมนะทำให้ผิดสังฆกรรมนะกฐินเดาะอย่างที่ว่าเพราะนั้นเรื่องนี้เรื่องเป็นเรื่องสำคัญนะเพื่อให้เกิดอานิสงส์ให้มากก็ต้องเป็นของบริสุทธิ์เหมือนหลังคณะท่านเจ้าภาพแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมานะเรียกว่าโดยไม่ต้องบอกกล่าวถึงปีถึงเวลาพอรู้วันก็มาด้วยกันมีความศรัทธามาด้วยความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอาตมาภาพต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะท่านประธานนะคณะท่านเจ้าภาพทุกๆคณะที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์สะอาดได้น้อมนำซึ่งผ้ากฐินมาถวายในวันนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็จะได้อานิสงส์
ตามที่ท่านผู้พันได้กล่าวไปแล้วโดยเฉพาะมีอยู่ข้อหนึ่งว่าให้มีอายุมั่นขวัญยืนนี่แหละนะขอให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บถึงมีก็ขอให้น้อยนะหรือถึงมีก็ขอให้ลดน้อยลงไปหรือหายไวหายวันหายคืนอย่าได้เจ็บได้ป่วยนะเพราะฉะนั้นก็ขออานิสงส์นะที่ญาติโยมได้มาทอดกฐินในวันนี้และบริวารทุกท่านทุกคนนะจงมีความสุขความเจริญอาตมาภาพก็จะขออาราธนานะคุณพระศรีรัตนตรัยนะซึ่งมีคุณพระพุทธเจ้าบารมีหลวงพ่อไตรลัตโลดฤทธ์นะตลอดจนถึงหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาหลวงพ่อเกศรหลวงพ่อพระพุทธกวักที่ประดิษฐานอยู่ณวัดประสาทศรีแห่งนี้ตลอดจนถึงบุญบารมีพระเดชพระคุณหลวงปู่สดวัดปากน้ำผู้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพร้อมด้วยอดีตเจ้าวาดอามีหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อล้อมหลวงพ่อบุญหลวงพ่อกิมชัยหลวงพ่อพระครูพัชสอนวรคุณขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นตบะเดชะมาเป็นพระปัจจัยปกป้องคุ้มครองให้คณะท่านประธานกฐินและคณะที่ได้มาร่วมกันทุกๆคณะจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณอันมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนตลอดจนถึงนิพพานสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุญาติโยมเตรียมกวดน้ำนะครับที่กวดน้ำจะอยู่ด้านหน้ารับของที่ระลึกก่อนแล้วกันนะครับขอขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานได้รับของที่ระลึกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อตั้งใจให้นะเชิญภริยาด้วยครับมารับพร้อมกันครับเชิญภริยาท่านด้วยครับพระพุทธรูปสำคัญนะสาธุหลวงพ่อบอกว่าถ้าจะแจกทุกคนเนี่ยกลัวโยมจะเสียเวลาก็เลยแจกเฉพาะประธานบางคนรีบกลับไปบ้านไปวัดอื่นต่อแล้วก็อีกนิดนึงขออนุญาตว่ามีซองที่จะบอกงานญาติโยมนะวันที่4กุมภาพันธ์ทางวัดจะรอพระพุทธรูปก็คือรูปจำลองหลวงพ่อไตรลัตนะในวันที่4กุมภาพันธ์ณเวลา 16:37 นะเดี๋ยวฝากคณะไปด้วยนะพวกคณะพระป่าเมื่อกี้นี้คณะเจรณะไม่ได้ให้ไปนะก็ได้ไปช่วยกันแจกมีแผ่นทองนะแล้วมาร่วมกันหล่อพระงานประจำปีหลวงพ่อไตรลัตโลดฤทธิ์วันที่31มกราคมจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะปีนี้ค่อมกัน31มกราคมจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะก็ขอเรียนเชิญญาติโยมทุกท่านนะมาร่วมกันหล่อพระนะแล้วก็มีแผ่นทองอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวฝากแต่ละคณะไปด้วยแล้วก็มาร่วมกันอีกนะงานปีหลวงพ่อนะต่อจากนี้ไปก็จะได้ตรวจน้ำแล้วก็รับพรนะเชิญญาติโยมที่มีที่กวดน้ำอยู่ด้านหน้านะครับจับต่อๆกันท่านใดไม่มีก็กวดในใจเพราะว่าน้ำใจท่านเยอะทาวาริวาหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะโตสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถา
มณิโชติระโสยะถังสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโลกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขิทิคายุโกะภวสัพพิยังวิวัจันตุสัพพะโลงโควิณาสตุมาเตภวัตวันตลายสุขิทิคายุโกภวสัพพิยติโยวิวัจันตุสัพพะโลงโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขิทิคายุโกภวะภิวาทนาเสลสนิจังวุฒาปัจจายโนจาตาโลธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังกาเลทัตทานติสัพพัญญาปทานโยวิยตมัจฉลากาเลนะทินังอริยะชุพุวเตสุตาทิสุวิยปัสสันนมนาตาสวิปุลาหุติทางคินายะตาทะอนุโมทานติวัยวาจังกะโลติวานเตอนาทางคินายะเตปิปุญญาสัพพาคิโนอัตตาสมาทัตเถอาปาติวานะจิตตวายาทัตถินังมหาพลังปุญญานิพพานละโลกาสเมมปเตถาโหติปานินันเตรตนาตยานุภาเวนรตนาตยเตยจัสสาทุกขโลสัพพยาเวรโสกาสาตุจุปาทวาเนอันตลายาปิวินาสันตุอาเสสัตตุอัญชยเสทิธานังลาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุฒิจยสวาสตวาสาจอายุจเทวเสตภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตสาธุเดี๋ยวผมจะนำกล่าวคำ
ลาพระรัตนตรัยพร้อมกันแล้วจะได้เรียนเชิญท่านไปทานไปกราบลาพระรัตนตรัยที่ต้องบูชาอีกครั้งหนึ่งกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเป็นอันเสร็จพิธีนะครับหลังจากนั้นกำลังประสานฝ่ายเฮเลนิกว่าจะประกาศยอดอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอเรียนเชิญท่านนันทิพัฒน์รัชตะชัยนันท์นะครับประธานในพิธีได้กราบลาพระรัตนตรัยที่ต้องบูชาและกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อตามลำดับขอเรียนเชิญครับพระพุทธรูปที่หลวงพ่อมอบให้นั้นเป็นพระไตรลักษณ์โลดฤทธิ์นะครับเป็นพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์ของวัดประสาทสิทธิ์ขนาดหน้าตักหลงลักปิดทอง9นิ้วขออนุโมทนาบุญอย่างที่หลวงพ่อบอกทุกท่านนะปีหน้าฟ้าใหม่เราก็มากันเยอะโอ้ปีนี้เยอะกว่าปีที่แล้วนะไม่มีที่จะเดินเลยอย่าว่าที่นั่งเลยนะครับสงสัยหลวงพ่อต้องต่อศาลาออกไปซะอีกสัก5เมตรตอนแรกว่าศาลาใหญ่แล้วโยมมาเยอะเลยเล็กไปเลยนะเงินที่ได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยสัปปริวารานี้เป็นบริวารกฐินท่านก็เอาไปซ่อมกุฏิซ่อมวิหารลานพระเจดีย์เพราะว่าวัดประสาทติดยังต้องซ่อมแซมอีกเยอะยังต้องใช้ทุนทรัพย์อีกมากมายนะครับโยมรอสักนิดนะเขาก็ให้ตมาพูดช้าๆเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะปัญญาไม่เกิดเพราะว่าทุกท่านก็นี่เดี๋ยวรอสักครู่นะโยมนะเยประกาศยอดแล้วก็จะมีบางท่านที่จะต้องมารับวัตถุมงคลด้วยนะบางท่านที่ต้องมารับวัตถุมงคลด้วยนะเดี๋ยวรอสักนิดนึงโยมนะของของดีนะของดีนะรอมาทั้งวันแล้วรออีกสักหน่อยนึงนะเดี๋ยวญาติโยมรอหน่อยนะหลวงพ่อบอกให้รอนะรอแล้วได้ถ้าควรรอถ้ารอไม่ได้ก็ไม่ควรรอนะหลวงพ่อบอกว่าจะมอบวัตถุมงคลให้ต้องรอพอรอแล้วได้นะรอยอดสักนิดนะเพราะว่ามันไหลพุ่มต้องค่อยๆนับนะนับมาเสร็จก็จะเร็วหน่อยแต่อย่าลืมว่าวัดนี้ชื่อวัดหลัก5นะชาวบ้านเรียกว่าวัดหลัก5วัดประสาทสิทธิ์เดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะผมเองก็อยากจะทราบเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปบ้านพวกบ้านถามว่าไปทอดกฐินวัดประสาทสิทธิ์ได้กี่ล้านเอ้ไม่รู้เราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อเจ้าวาดบอกนะกฐินเป็นเรื่องของโยมการรับกฐินเป็นเรื่องของพระกฐินนี่ท่านต้องจองนะก็เรียกว่าจองกฐินเวลานี้ชาวบ้านเนี่ยไปเรียกไปเอาภาษาพระไปเล่นกันเนี่ยไปจองกฐินไม่ชอบใจคนนั้นก็ไปจองกฐินเนี่ยมันไม่ถูกนะไม่ถูกแล้วกิริยาถวายก็ไม่เหมือนทอดเหมือนทอดพระป่าทอดกฐินนะ
แล้วเวลาทอดก็ไม่เหมือนทานอย่างอื่นก็คือ1เดือนพระป่าทอดได้ทั้งปีวัดหนึ่งทอดได้ครั้งเดียวรับได้ครั้งเดียวเป็นกาลทานหลวงพ่อเจ้าวาดคณะสงฆ์อปโลกให้เป็นผู้ครองกฐินจะขยายเขตการครองผ้าไปอีก4เดือนอานิสงส์ในการครองผ้าตอนนี้พระจาริกไปได้แล้วพอรับอานิสงส์กฐินแล้วได้อานิสงส์กฐินทั้งโยมผู้ให้แล้วก็ผู้รับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในพระวินัยบอกไว้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวอยากรู้เรื่องอะไรกดพับสบายอยากรู้ประวัติวัดประสาทสิทธิ์กดปุ๊บรู้เลยนะครับแต่เวลาเบอร์แปลกๆโทรมาอย่าไปรับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะนะครับเราเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะต้องระวังตัวเองด้วยทรัพย์สินของเราแสวงหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานอย่าไปให้พวกมิจฉาชีพมันเอาของเราไปเอาไปทำประโยชน์ของตนบาปหนาครูบาอาจารย์สอนไว้ไปขโมยเขามาไปขโมยเขากินเนี่ยเอาเงินเอาทองไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียท้องเสียไปปลูกบ้านบ้านก็ถูกไฟไหม้ถูกน้ำท่วมทำไมไม่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายภาคเหนือนะอันนั้นมันท่วมภัยธรรมชาติท่านใดจะถวายเพิ่มเติมต่อยอดได้นะต่อยอดได้ครับหลวงอนุโมทนากับท่านนะครับโปรดฟังหลวงพ่อนะครับมาแล้วนะ ยอดมาแล้วเอาเดี๋ยวประกาศยอดก่อนแล้วกันนะประกาศยอดรวมทั้งหมดนะคณะของคุณนันทิพัฒน์นะประธานนะประธานนะคุณนันทิพัฒน์คุณขวัญลักษณ์รัชตะชัยนันท์บุตรธิดาหลานๆบริษัท J&J Inhart White Group นะก็ชาดำเย็นโบราณชาบวา 95,236 บาทนะสาธุด็อกเตอร์ชวพลแพทย์หญิงบุพผาเจริญศิลป์นะโรงพิมพ์เจริญศิลป์อีก 20,000 บาทสาธุคณะที่3ศิษยานุศิษย์ขอบูชาธรรม75ปีหลวงพ่อธรรมชโย 101,960 บาทสาธุคณะของคุณแม่เง็กกีแซ่ลิ้มและลูกหลาน 12,350 บาทสาธุคณะชมรมผู้สูงอายุสีดอนไผ่และตลาดน้ำหลัก5 32,875 บาทสาธุคณะยอดนิพนธ์มะพร้าวอ่อน 18,762 บาทสาธุคณะอุโบสถวัดประสาทสิทธิ์ 5,450 บาทสาธุครอบครัวแม่เชงชำนิยม 20,960 บาทสาธุคณะของคุณชาญชัยตั้งตรงเป้าคุณอุบลวงสมุทร 8,020 บาทสาธุครอบครัวคุณลุงเล็กเสวกสูตร 11,537 บาทสาธุชมรมอสมอตำบลสาธิตแม่ค้าตลาดนะตลาดนัดหลัก5 15,579 บาทสาธุคุณอดิเรกแก้วสีหาวงศ์ 40,010 บาทสาธุครอบครัวสุวรรณลักษณ์ 35,480 บาทสาธุคณะคุณอภิชัยขัตติยาภิลักษณ์ 10,000 บาทส
สาธุโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 14,169 บาทสาธุครอบครัวจำพวัง 11,510 บาทสาธุคณะสองมะพร้าวอ่อนและครอบครัว 2,940 บาทสาธุคณะนายก้านนางละไมอยู่พิพัฒน์ 6,789 บาทสาธุคณะกรุงเทพดำเนิน 9,270 บาทสาธุคณะนายเชิดนางน้องสมมาก 1,470 บาทสาธุทำบุญทั่วไปทำบุญผ้าไตรอีก 53,000 500,000 ขอไปใช่ไหม 5,532,670 บาทสาธุยอดเงินออนไลน์ทำบุญอีก 17,168 บาทสาธุบริษัทเอกไพศาลซัพพลายจำกัด 2,200 บาทสาธุคณะพี่น้องคุณน้อยเลิศภูมิปัญญาและครอบครัว 21,100 บาทสาธุโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 5,000 บาทสาธุรวมยอดกฐินทั้งหมด 1,951,505 บาทสาธุขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนนะใครจะต่อยอดให้ครบ2ล้านก็ประสานตรงหลวงพ่อได้นะหลวงพ่อข้างหลังมีพริกด้วยหรือเปล่าว่ามีพริกหรือเปล่าเผื่อมีเจ้าภาพข้างหลังอีกฮ่าๆๆก็ดีเมื่อหัวเราะดีหัวเราะดีชื่นใจพี่สีแพรโมทนาด้วยนะหรือใครจะต่อยอดให้ครบ2ล้านเรียกกลมๆก็ยังไม่ปิดบัญชีนะครับยังไม่ปิดบัญชีอันโมทนากับทุกท่านเล็กๆน้อยๆนะแต่วันนี้นะทั้งหมดก็จำนวนนี้นะ1,951,505จดไว้โยมเพราะเรายังมีความหวังอยู่ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับพ่อจะแจกของดีนะจะแจกของดีนะคราวนี้รองประธานมาขอรองประธานบนหลวงพี่หลวงพี่เจ้าดูดีนะคณะไหนครับเชิญด็อกเตอร์ครับท่านด็อกเตอร์มานี่คณะวัดพระธรรมกายนะมาทุกปีนะครับเดี๋ยวท่านจะไปถวายวัดธรรมิโรธเหมือนกันวันที่3พฤศจิกายนเนี่ย10โมงเช้าเชิญครับก็เป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการขอท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับใครจะมาเอาซองรอหลวงพ่อไตรรัตน์วันที่4กุมภานะครับเรียนเชิญครับที่หลวงพ่อนี่นะครับคณะไปแจกจ่ายกันแล้วมารอโดยความพร้อมเพียงกันนะครับก็ผมพลตรีเกรียงไกรเทพนิมิตในนามพิธีกรขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะครับสาธุอยากจะถ่ายอยากจะถ่ายรูปกับดาราน้องตีนี่ทำไงดีกลับไปแล้วหลวงพ่อบอกว่าเมื่อกี้ลงไปเนี่ยหลวงพ่อไปแจกของดีกลับไปแล้วว่าเขาถ่ายรูปกับดารานะไม่ได้ถ่ายรูปอาตมาเอาไปแจกบันไดได้บันไดเพราะอาตมาเป็นพระไม่ใช่เป็นดาราอันนี้หยอกนะครับหยอกให้เมื่อวานไปแล้วโยมค่อยๆไปนะรองเท้าจอดตรงไหนจำได้หรือเปล่าไม่ใช่จอดทางขึ้นแล้วก็ไปหาทางลงก็ไม่เจอหรอกครับเสร็จภารกิจแล้วใช่ไหมขอบคุณทุกท่านทุกคนนะปีหน้าฟ้าใหม่ก็ร่วมกันใหม่เล็กๆน้อยๆนะขอบคุณมากๆ